ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดับเครื่องชนวันนี้วันเสาร์นะฮะที่1ธันวาคมเผื่อแป๊บเดียวนะเดือน12แล้วน้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีทั้งลอยกระทงนะครับแล้วก็ทั้งมีการลงมติไม่ไว้วางใจคณะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีก3ท่านผมพูดใหม่ได้มั้ยฮะว่าลงมติไม่ไว้วางใจพรรคฝ่ายค้านที่อภิปรายไม่ได้เรื่องเลยทัวต้วมลูกพี่ส่วนยวดเพียท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอะไรนะวันที่ไปเจออ่ะเจออะไรเจ้าของก็พูดเนี่ยส่วนยวดอ่ะอ๋อคุณแอนนาชนชื่อคุณแอนนาชนชื่อไปเดินเจอแกที่อินเด็กผมไปซื้อตู้เสื้อผ้าอินเด็กไปซื้อตู้เสื้อผ้ากับภรรยาครับเดินไปคนไหนภรรยาคนไหนฮะผมมีคนเดียวโอ้รู้แล้วผมคุณรู้หน้าตาผมอย่างนี้เนี่ยใครจะมามีเยอะแยะแต่คุณเป็นคนที่หล่อนะหล่อทั้งกายทั้งใจนะเอาเข้าเรื่องเลยได้ไหมเข้าเรื่องเลยก่อนท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของมานะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะความเป็นผู้หญิงนี่ไม่ได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลดน้อยถอยลงในด้านการด่าเลยนะครับวันที่ผมประชุมตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยนะทีแรกนึกว่าความเป็นสุภาพสตรีประชาธิปัตย์จะช่วยได้ใช่ไหมใจบ้างคือจะเต็มตลอดเหมือนกันนะครับท่านนายกนะครับพยายามตั้งใจแล้วก็โปรยยิ้มในการตอบคำถามทั้งที่โดนป่วนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยพยายามที่จะออกมาบอกว่าเนี่ยการเป็นผู้หญิงเนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วคือคุณเป็นผู้นำแล้วเนี่ยคุณจะมาต้องมาเรียกร้องกระแสให้แบบผู้หญิงว่าอะไรไม่ได้มันเรื่องคุณสิแต่ว่าเขาด่าแรงมันบางคำเนี่ยมันไม่ควรใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชายเนี่ยนะก็ไม่ควรจะด่าเช่นนั้นการให้เกียรติกันในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลดน้อยถอยลงไปทุกทีนะโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านเนี่ยปากแมวมากคือมันต้องยอมรับว่าเขาไม่มีอะไรที่จะมาต่อสู้ในระบบรัฐสภานอกเหนือจากการพูดทั้งนั้นแล้วเนี่ยอาวุธของเขาที่ร้ายแรงที่สุดคือการพูดแล้วก็ในวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าดีแต่พูดเป็นอย่างไรแต่ท่านนายกเราดีแต่ทำก็เลยโดนพวกอีลูกอีช่างพูดเนี่ยมันพูดจากันเน็บแนมกันแน่กันแหน่พูดเรื่องแตกเหรอพูดเรื่องบนดินใต้ดินบนเตียงข้างเตียงนอกบ้านอะไรมันพูดหมดจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเราเองเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะอยากจะให้เกิดกรณีนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายค้านบางครั้งก็ทำเกินเหตุเกินไปแล้วก็ในการพูดจาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยออกมาด่าหน้ากันเนี่ยพูดจาไม่ได้ให้เกียรติเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ถือว่ารัฐบาลของเราทำหน้าที่มีผนังทองแดงกำแพงเหล็กก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยครับครับถูกต้องครับไปดูผลการอภิปรายในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมติลงมาเป็นเอกฉันท์ที่น่าแปลกใจก็คือครับเสียงเนี่ยค่อนข้างแตกต่างดูตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับการลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาที่ลงชื่อไว้ทั้งหมด480ท่านนะครับครับปรากฏว่าไว้วางใจนายกรัฐมนตรีไป308ท่านโอ้โหไม่ไว้วางใจโดยประชาธิปัตย์ล้วนๆเนี่ยนะ159ท่านครับงดออกเสียง4ไม่ลงคะแนน9ก็หมายความว่าฝ่ายค้านบางกลุ่มบางพรรคยกมือให้นะครับคือผมเรียนคุณจิรยุและเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับมันเป็นมีทั้งความปกติแล้วก็ไม่ปกติครับคือปกติเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็คือฝ่ายค้านยังไงก็ค้านสุดโต่งอยู่แล้วไม่ว่าท่านนายกจะชี้แจงดีอย่างไรอภิปรายดีอย่างไรหรือให้ข้อมูลข้อคิดเห็นดีอย่างไรฝ่ายค้านก็ต้องไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับครับแต่ที่ไม่ปกติแต่เป็นสิ่งที่ไม่ปกติในทางที่ดีครับก็คือเสียงสนับสนุนจากฝ่ายค้านยกมือกันพรึบเพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติให้กับนายกอีกหลายเสียงครับนี่คือมิติใหม่ของการเมืองซึ่งมีภาวะผู้นำโดยพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมถึงถามท่านผู้ชมไหมครับพวกแมลงสาบพวกพักแมลงสาบชักตายแล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็ชักตายชักดิ้นชักงอกันโดนใบก้อนเหลืองใบก้อนเขียวไปเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยเขาถามตัวเองว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเราโดนต้มปะวะฟังแมลงสาบบอกว่าเฮ้ยเราโดนต้มปะวะทำไมคือไม่มีใครคบหาสมาคมคุณการุณมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับประเด็นต่อมาน่าสนใจท่านผู้ชมครับท่านดูให้ดีนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาใน480เสียงครับนะครับและถ้านับรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณ280เสียงครับบวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะครับแต่ว่าโหวตให้กับนายก308เสียงครับก็หมายความว่ามีเสียงเพิ่มมาประมาณ25เสียงมาจากไหนนะฝ่ายค้านชัดเจนชัดเจนเพราะเรายกมือกันแทบตายฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนับเสียงแล้วประมาณ280ครับและนับรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ด้วยอยู่บนนั้นเนี่ยโหวตให้ตัวเองด้วยไม่ได้เนี่ยนะก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยชี้ชะตาพรรคแมลงสาบจะต้องเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตนะครับคุณกิรยุพูดผิดทำไมฮะเขาอาจจะต้องเปลี่ยนจากเป็นพรรคฝ่ายค้านหรืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยในสภาเพราะว่าอีกไม่นานครับหมอตุลบอกแล้วว่าต้องหยุดพวกนักการเมืองพวกชั่วๆพวกนี้ให้ได้เอาพวกแมงดีๆอุทธรเอาพวกมันดีๆเนี่ยนะ
เอาพวกชั่วๆนี้ออกไปจากสภาเหลือแต่พวกเราดีๆเอาก็ปล่อยพี่เข้าไปแล้วกันพี่ก็แช่ให้แข็งมาแล้วกันนะถ้าแช่ไปแข็งก็เดี๋ยวให้พี่เก่งช่วยหมอตุนเนอร์ไอ้ที่อยากจะแข็งก็แข็งเถอะไอ้ที่ไม่อยากให้แข็งก็อย่าแข็งเลยใจเอ้าเวลาใจใจไอ้เวลาอินีออนไอ้นี่แข็งแล้วใจอ่อนนะนายไอ้เวลาใจอ่อนคิดอะไรผู้ชมก็คิดเหมือนกันแหละเดี๋ยวดูอีกนิดเดียวนะฮะไปดูเสียงไว้วางใจท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงนะครับทั้งหมดกดลงคะแนนเนี่ย480ท่านครับผลออกมาอย่างนี้ครับ287คะแนนเนี่ยให้การไว้วางใจนะครับเสียงที่ไม่ไว้วางใจนั้นก็มีอยู่157คะแนนครับก็งดออกเสียง25หมายความว่าก็ผ่านฉลุยนะครับเสียงก็สมบูรณ์ดีในพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลนะครับท่านต่อมาครับพลอากาศเอกสุกัมพลโดนโจมตีหนักหนาสาหัสพอสมควรนะแต่ว่า3วันที่ผ่านมาก็ตอบข้อชี้แจงได้ผิดคาดเรื่องการถอดยศคุณอภิสิทธิ์ไม่มีเลยนะฝ่ายค้านไม่ได้ถามเลยเงียบกริบเลยฮะทำไมอะไรที่เป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่กล้าถามครับกลัวหมัดสวนผมเห็นมีหลายกรณีนะครับหลายเวลาที่ทางพรรคฝ่ายค้านลุกขึ้นมาพูดท่านอภิสิทธิ์นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้พลพรรคขึ้นมาพูดข้างหลังเนี่ยพูดเรื่องถอดยศผมเห็นหน้าท่านอภิสิทธิ์ในเหี่ยวลงไม่กล้าเลยนะสรุปแล้วเนี่ยลูกน้องยิ่งพูดเปรียบเปรยกระแทะกระทบกระเทียบกระแนะกระแหนท่านทักษิณว่าการถอดยศมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พวกทำผิดไอ้พวกทำเกินกว่าเหตุเนี่ยกลายเป็นท่านอภิสิทธิ์ผมดูแววตาละสีหน้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับแล้วลงรายละเอียดนะลงรายละเอียดดูคนต่อมาครับท่านพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับวันนี้นั่งเป็นช่วยมหาดไทยเนี่ยนะโดนเรื่องของสวนจตุจักรผมจำได้เดี๋ยวลงรายละเอียดนะฮะว่าประเด็นใดบ้างนะครับแต่ว่าโหวตไปแล้วเนี่ยมีคนลงคะแนนทั้งหมดไว้วางใจนะครับเท่ากับคุณสุขพลสุวรรณทัศน์284เสียงครับไม่ไว้วางใจครับขึ้นมาอยู่ที่182เสียงครับหมายความว่าพรรคฝ่ายค้านบางพรรคเนี่ยกดไม่ไว้วางใจท่านด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเกี่ยวโยงต่อไปจนถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ใช่ครับทำให้เสียงของไม่ไว้วางใจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น182เสียงแต่เทียงไว้วางใจยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมก็คือว่าถือผ่านเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ำกว่า240เนี่ยถือว่าไม่ผ่านอันนี้คือ284ก็ผ่านจบลงไปเรียบร้อยครับผมนิดเดียว คือเรียนท่านผู้ชมครับเรียนท่านผู้ชมที่มีใจเป็นธรรมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าบทบาทการทำหน้าที่ของท่านพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกเนี่ยนะครับในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลานี้นะครับผมเรียนยืนยันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการทำงานเนี่ยมีความตั้งใจพี่น้องประชาชนคนได้ประโยชน์ก็เยอะครับพี่น้องประชาชนเสียประโยชน์ก็มีบ้างครับแต่เชื่อเถอะครับว่าคนพูดเก่งไอ้คนพูดดีแต่พูดมันก็พูดไปแต่ท่านชัดเนี่ยผมยืนยันว่าเป็นคนที่ทำงานดีแต่ท่านพูดไม่เก่งโดยบุคลิกท่านแล้วเนี่ยท่านเป็นตำรวจมือปราบมาตลอดแล้วก็มาบริหารบ้านเมืองเนี่ยผมถือว่าท่านทำด้วยสมองสติปัญญาและสองมือครับแต่ท่านพูดไม่เก่งในการตอบโต้ท่านมีข้อมูลท่านก็พูดไปไม่มีเวลาไปขัดเกลาชวีเขาเรียกว่าสีชวีวันตัดทิชขัดสีชวีวันแต่งแต่งความพูดสวยเท่าฝ่ายค้านไม่ได้อะท่านเป็นชายชาติตำรวจเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงเอาล่ะพ่อคุณเป็นตำรวจถั่วต้มโอเคคุณก็เข้าข้างตำรวจถูกต้องครับผมจะเข้าข้างทหารได้ไงยิงประชาชนเฮ้ยอย่าทหารดีๆก็มีเยอะนะฮะฮะเป็นโดนหรือเปล่าทหารยิงประชาชนเนี่ยด้วยเขาเองเนี่ยไม่มีจิตใจที่จะทำแต่ถูกคำสั่งไอ้ชั่วที่ให้ทำไอ้เลวเนี่ยนะไอ้ระยำไอ้ฆาตกรอย่าคุณหนักกว่าผมอีก ผมรู้สึกงั้นจริงนะเฮ้ยอย่ารู้สึกอย่างนั้นเลยผมนั่งในสภาเอาเธอคุณเชื่อผมเถอะว่าต่อไปนี้เนี่ยไอ้คนพวกนี้เนี่ยอยู่ในสังคมยากณวันนี้เนี่ยแม้จะอยู่ในพรรคตัวเองยากคุณจะเห็นว่ารายละเอียดท่านอภิสิทธิ์ปกติแล้วต้องเป็นผู้นำในการปิดสรุปในการเปิดเออทำไมเขาไปไหนอะเขาเรียกว่าโลโปรไฟล์หรือว่ามุดลงดินกำลังจะดำดินหายตัวไปหรือใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่แล้วพูดถูกป่าวะถูกต้องอายว่าอายโลโปรไฟล์แต่ว่าไฮโปรฟิตคือทำเป็นแบบจะไม่สนใจแต่ว่าตัวเองมีอะไรเยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเขาเรียกว่าขี้เต็มกางเกงขอโทษที่จะอธิบายเขาเรียกว่าขี้เต็มกางเกงไงอยู่เนี้ยลูกเลยอยากกลับบ้านเลี้ยงลูกเลยเดี๋ยวพักแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณการุณโหสกุลและผมจิรายุช่วงหน้าครับครับกลับก็มาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนกับคุณการุณโหสกุลและผมจิรายุอ่วงทรัพย์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครทั้งสองท่านนะเกาะติดทุกประเด็นร้อนทุกประเด็นฮอตติดตามการทำงานของฝ่ายค้านติดตามการทำงานของฝ่ายรัฐบาลในกรุงเทพมหานครก็คือพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ว่ากทมด้วยยังคงเกาะติดนะช่วงนี้เข้าสู่กฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วท่านผู้ชมที่เห็นป้ายโฆษณาของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรถ้ามีอยู่บนท้องถนนหมายความว่านั่นผิดกฎหมายทันทีนะครับ
กลับมาที่เรื่องการอภิปรายครับแม้จะจบลงไปแล้ว2วันครับแต่ว่าสื่อมวลชนหลายฉบับก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายหลากหลายนะครับหลายภาพก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะนำภาพขำๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะในช่วงท้ายรายการเห็นแล้วฮานะฮะเอ้าสรุปการอภิปรายในช่วง3วันหน่อยครับอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับผมก็เสียงหายเลยประท้วง 2-3 ครั้งครับแล้วก็ฟังฝ่ายค้านแล้วก็อยากจะบรรทมเสียเหลือเกินคือจริงๆแล้วครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเราเองพยายามที่จะติดตามและรับฟังเนื้อหาต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะรวบรวมนะครับถ้าเขาอภิปรายดีเนี่ยเราก็อยากได้ข้อมูลเข้ามาแก้ไขเพราะเราอยากเป็นรัฐบาลนานๆถูกไหมคุณจิรายุท่านผู้ชมครับการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำไงได้ให้ถูกตาถูกใจพี่น้องประชาชนคนไทยครับอันไหนดีไม่ดีเราพยายามที่จะหยิบมาในการที่จะมาแก้ไขปัญหาแต่ท่านเชื่อไหมครับติดตามฟังมา3วันเต็มๆนะครับไม่มีอะไรเลยที่เป็นประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวครับมีแต่การกลนด่ามีแต่การพาดพิงกระเทียบกระเทียบกันแนะกันแหนะเปรียบเปรยบอกว่าเก่าอ่ะเยอะไอ้อย่างงั้นเฮ้ยทำไมไม่สบายมากเนี่ยอะไรกับท่านทักษิณมากมายนะท่านผู้ชมฮะก็ไม่เบื่อเนี่ยเขาเบื่อหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขามีอะไรกับท่านประชาชนนี่เขารู้หมดแล้วนะอะไรกับทักษิณทักษิณกันเนี่ยคือท่านเฉลิมเนี่ยต้องยอมรับว่าบางครั้งท่านก็เอาเทปเก่ามาพูดเพื่อที่จะบอกท่านเฉลิมบางครั้งบอกแบบเฮ้ยคุณไม่เบื่อมั้งเหรอคุณเอามาพูดเนี่ยผมพูดกี่ครั้งแล้วท่านทักษิณเนี่ยก็เซ็นชื่อคุ้นกันเซ็นชื่อให้ภรรยาไปซื้อที่ดินมันผิดอะไรทั้งหนาวฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดด้วยแต่การสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยมันผิดไหมเติดเพียบกันดิชุมชนพอเพียงอ่ะตู้น้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้เขาอ่ะเยอะแยะนั่นรัฐบาลสมัยพระนาท่านรัฐอภิสิทธิ์ทั้งนั้นไผ่เข้มแข็งอ่ะนั่นน่ะดิร้องเพลงชาติอ่ะโถ่คือการทำงานบางครั้งก็จิตอายุครับท่านผู้ชมครับรัฐบาลทำงานนะครับหน่วยงานต่างๆเรามีกระทรวงทบวงกรมต่างๆจนถึงผู้รับเหมาเนี่ยเรายอมรับไหมครับคนไทยเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดในกรณีที่มีไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เขาพูดหรอกครับแต่การทำงานของนักธุรกิจเขาต้องมีกำไรครับแต่บ้านเมืองนั้นจะต้องได้ประโยชน์ครับคุ้มกับเงินภาษีอากรที่พี่น้องประชาชนเสียครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากไปถึงไอ้พรรคแมงสาบด้วยว่าใครก็เหมือนกันละครับในการทำงานเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยไม่พึงให้เกิดการหกตกหล่นระหว่างทางแน่นอนครับเพราะว่าหัวใจคือประชาชนผิดกับท่านครับท่านคือหัวใจคืออะไรผมไม่รู้เดี๋ยวพูดไปคุณไปฟ้องผมอีกเราไม่ได้ฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยคดีแล้วเนี่ยฮะเยอะแล้วคดีประหารสองคดีด้วยตายแล้วต้องงัดการลุ้นขึ้นมาประหารอีกรอบไม่พูดต่อเลยเดี๋ยวโดนคดีติดคุกอีกไปดูในสื่อมวลชนกันบ้างนะเขาก็วิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมครับวิเคราะห์มาได้ดูเด็ดเผ็ดมันพอสมควรครับแต่ว่าเป็นการชื่นชมฝ่ายรัฐบาลเป็นหลักนะฮะอภิปราย3วันกร่อยฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลใหม่แค่ลอกข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตครับนะฮะสื่อมวลชนเขาก็บอกว่าบรรยากาศเงียบเหงาขาดรสชาติซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยขาดน้ำหนักในการหาหลักฐานมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและคณะรัฐมนตรีครับพบว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเป็นเพียงการคัดลอกมาจากเว็บไซต์นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการค่อนแคะนะไปยังพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทำตัวเหมือนนักจัดรายการจะไปแข่งกับคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาหรือคุณกิติสิงหาปัตย์ทางช่อง3นะฮะเพราะว่าบางทีก็เอาคลิปของช่อง3มาออกบ้างขอไปครับโดยเฉพาะบางช่วงเนี่ยคุณรังสิมารอดรัศมีเนี่ยทำตัวเหมือนพิธีกรเป็นเรียลลิตี้ไปยืนชี้สมัยผมอยู่ ITV สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกรายการถอดรหัสครับนะฮะทำลักษณะเช่นนั้นครับแต่ว่าจับต้องไม่ได้เป็นการบริหารระดับล่างครับซึ่งแน่นอนครับระดับประเทศเนี่ยเป็นนโยบายขับเคลื่อนโดยรัฐมนตรีนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของกระทรวงคมนาคมครับโดน2เรื่องหนักๆ ก็คือพลตำรวจโทชัดคุณละดีหลกนะครับวันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเรื่องสวนจตุจักรก็โดนหนักพอสมควรนะครับครับจริงๆทั้งที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประชาชนคนจำนวนมากนะไอ้พวกที่ไอ้เขาเรียกว่ายึดติดเกาะติดหรือกอดไว้แน่นเนี่ยเอาประโยชน์ส่วนตัวพวกนักทุนนายทุนเนี่ยผมว่ามันล่มสลายไปเยอะนะตอนนี้มีการกระจายความสุขสู่ประชาชนท่านชี้แจงชัดเจนครับสมัยก่อนเนี่ยคุณสมัยเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ตลาดหรือที่เช่าจากการรถไฟเนี่ยคุณโดน 8,000 12,000 แต่นี่ครับคุณโดนแค่ 3,500 บาทต่อเดือนมันอะไรทั้งหนาแล้วเสียประโยชน์อะไรมากมายผมก็ไอตลอดเลยไอเลิฟยูคือท่านผู้ชมอย่าหาว่างดงี้นะมันหนักหนาสาหัสในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เสียงก็ไม่ค่อยจะดีขอย่านจริงนะขอย่านขอลูกอมนิดเดียวนะมันจะได้ไหลลื่นคือรายการเราเนี่ยมันแบบสบายๆไงไม่ไหวก็ต้องบอกไม่ไหวนะเสียงก็แย่ลงแย่ลงตลอดเหมือนเดิมฮะผมยืนยันไปฟังเรื่องของพลตำรวจโทชัดคุณละดีหลกท่านผู้ชมครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอดีตนะครับอธิบายชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของจตุจักรสมัยประชาธิปัตย์คุมกทมคุมจตุจักรเนี่ยขาดทุนนะขาดทุนมาเฟียก็เยอะเยอะ
แล้วก็ค่าเช่าแผงถ้าเกิดท่านผู้ชมเช่าได้แผงละ 8,000 เนี่ยนะครับผมให้ 15,000 เอามาดีดหูเลยผมให้ 18,000 ด้วยอ่ะขอเหมาหมดเลยผมเช่าต่ออ่าเดี๋ยวผมมาบริการเองพอกระทรวงคมนาคมโดยท่านชัดเข้าไปเนี่ยนะท่านไปปรับจาก650บาทเป็น 3,500 บาทเออก็ด่าเขาเออทั้งๆที่คุณเช่าช่วงกันเป็นทอดๆๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงพลตำรวจโทชัดคุณละดีหรอครับครับตลาดนัดจตุจักรนั้นเป็นที่ดินของการรถไฟอันที่จริงนั้นการเมืองนักการเมืองที่ไปเป็นรัฐมนตรีไกลกับจตุจักรเหลือเกินคือหมายถึงการสายงานเพราะว่ารถไฟนั้นมีที่ดินที่ว่างเปล่าสำหรับการให้เช่าหารายได้มาทนุบำรุงรถไฟนั้นถึง 40,000 กว่าไร่จตุจักรตลาดนัดจตุจักรเป็นแห่งหนึ่งตลาดทั้งหมดสวนจตุจักรทั้งหมดในรวมทั้งสถานีรถไฟและสนามกอล์ฟต่างๆที่อยู่ตรงนั้น 2,000 กว่าไร่เป็นตลาดนัดซะ67ไร่เศษตลาดนัดจตุจักรครับไม่คิดรวมตลาดนัดรอบๆมีแผงค้าอยู่ในนั้น 8,800 กว่าแผงไม่รวมแผงย่อยๆอีกต่างหากเมื่อปี2525รัฐบาลได้มอบหมายให้กทม.จัดย้ายตลาดนัดจากสนามหลวงไปอยู่ที่ท่านโดยให้การรถไฟช่วยเหลือกทม.เช่ารถไฟตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยประมาณ5ปีก็ปรับขึ้นค่าเช่าทีหนึ่งนะครับ การบริหารตรงนั้นผมหยุดไว้ตรงนี้การบริหารที่ดินทั้งหมดเนี่ยและรวมทั้งรถไฟทั้งหมดการรถไฟทั้งหมดนั้นกระทำโดยคณะกรรมการคณะกรรมการรถไฟและมีผู้ว่าราชการผู้ว่ารถไฟผู้ว่าการรถไฟเป็นผู้กรรมการบริหารอีกต่อหนึ่งมาต่อมาเมื่อปี2540กว่าเกือบ50เนี่ยการรถไฟรู้สึกว่าสัญญาที่กทม.เช่านั้นจะสิ้นสุดลงในปี2555จึงอยากจะรู้ว่าตลาดนัดจตุจักรเนี่ยจะทำยังไงกับตลาดนี้จะให้กทม.เช่าต่อหรือใครเช่าต่อให้กทม.เช่าต่อในราคาเท่าไหร่ก็ได้ให้บริษัทมาศึกษาบริษัทข้างนอกมาศึกษาบริษัทซึ่งในเครือมหาวิทยาลัยจุฬามาศึกษาปรากฏว่าได้ค่ามูลค่าตลาดนัดแล้วก็ได้คำนวณมูลค่าออกมาซึ่งจะต้องให้เช่าต่อเนี่ยประมาณปีหนึ่งประมาณ400กว่าล้านนี่คือพลตำรวจโทชัดคุณละดีหลกอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับผมครับก็อย่างที่ผมทราบอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยมันต้องทำด้วยสมองทำด้วยความตั้งใจไม่ได้ทำด้วยปากครับและการแก้ปัญหาไม่ได้แก้ไขง่ายๆในการที่จะไปปราบมาเฟียซึ่งกทม.นี่ดูแลเก่าแก่นะมาเฟียเยอะมากนะครับในการที่คุมตลาดนัดจตุจักรท่านชัดไปเนี่ยก็มีการกระจายก็แบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจากเท่าที่ 20,000 18,000 15,000 กลายเป็นว่ามาเช่า 3,500 โดยตรงปัญหาเยอะนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ได้ประโยชน์จากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครับครับจึงได้รับการไว้วางใจในการให้เป็นรัฐมนตรีต่อไปนะฮะพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องของ
พรรคประชาธิปัตย์ตื่นมาก็ละเมอทักษิณทักษิณตามจับทักษิณทักษิณพาสปอร์ตซึ่งเป็นเอกสารบุคคลก็จะไปถอดถอนเขาเนี่ยนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดเขาถอดถอนบัตรประชาชนท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยรายละเอียดเรื่องของการถอดพาสปอร์ตคุณทักษิณฝ่ายค้านโจมตีเรื่องนี้จนคนฟังนั้นก็เริ่มเบื่อแล้วนะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนกับคุณการุณโหสกุลนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอครับเนื่องจากเราติดภารกิจการจริงมาจากที่สภาผู้แทนราษฎรนะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาท่านผู้ชมหลายท่านคงจะติดตามนะครับประเด็นที่น่าสนใจของฝากประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นปัญหาคุณทักษิณเสียทียอมให้คุณทักษิณกลับเข้าประเทศแล้วใช้งานได้อย่างหนักหน่วงนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ไหมมีคนถามประชาธิปัตย์อย่างนี้ตลอดนะในสมัยของตัวเองคุณกสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยที่สนามอะไรอ่ะอาหารดีดนตรีเพาะยึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะสนามบินดอนเมืองมีคนถามเยอะครับว่าท่านจะตามจับทักษิณมาเพื่ออะไรจับคุณทักษิณได้คุณทักษิณมาติดคุกครับท่านมีความสุขเท่านั้นหรือครับแล้วประเทศจะทำอะไรครับแล้วคนไทยโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนครับเขาจะคิดอย่างไรครับแล้วเขาจะเลือกคุณหรือมันก็มีคำถามมากมายหลากหลายครับเราก็ไม่คิดว่าอภิปรายเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานะท่านผู้ชมครับประชาธิปัตย์ก็จะพูดเรื่องเดิมๆอีกเรื่องข้าวนอกจากเรื่องข้าวและเรื่องพาสปอร์ตอ๋อครับครับฮะเรื่องพาสปอร์ตคุณทักษิณเนี่ยท่านผู้ชมครับน่าสนใจคือคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยคุณเนี่ยนะครับตอบน่าสนใจคุณการุณครับเขาบอกว่าพาสปอร์ตคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยโดยส่วนตัวก็คิดว่าพาสปอร์ตก็เหมือนกับบัตรประชาชนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานไม่มีสิทธิ์ยึดบัตรประชาชนแม้เขาจะมีความผิดอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องการสั่งยึดพาสปอร์ตเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยหมายความว่าในกอไปแทงคนตายเนี่ยนะฮะครับแล้วหลบหนีคดีหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ไปยึดบัตรประชาชนไปยึดบัตรประชาชนเขาไม่ได้ไปยึดพาสปอร์ตเขาคุณห้ามเขาออกนอกประเทศก็เรื่องของเขาครับแต่เวลาพาสปอร์ตออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยใครจะให้เข้าแต่ละประเทศก็เป็นเรื่องของแต่ละประเทศนั้นถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับกรณีเดียวกันนะครับอย่างที่คุณจิรยุทธ์เนี่ยได้อธิบายไว้ก็คือว่าสมมติว่ามีผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดคำนี้เพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยเราไม่ได้มาเข้าข้างกันนะเข้าข้างครับจากความอิจฉาริษยามาจากการปฏิวัติรัฐประหารมาจากการฉีกกฎหมายแล้วอยู่ดีๆคุณเอาพวกที่เสียประโยชน์ซึ่งเป็นพวกตรงข้ามท่านทักษิณเนี่ยมาตัดสินมาเขียนโครงสร้างต่างๆให้เกิดความผิดขึ้นมานะครับแล้วพยายามทำทุกวิถีทางเพราะคุณมีอำนาจคุณมีปืนคุณมีกำลังทหารในเวลานั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นธรรมครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นแล้วว่าความไม่เป็นธรรมไม่มีเนี่ยสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นความสงบก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่วันดีคืนดีคุณพยายามที่จะพูดจากระทบกระเทียบตามหาทักษิณอยู่ไหนกลับมารับความผิดผิดอะไรอ่ะก็ผมถึงถามเมื่อสักครู่นี่ว่าถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์จะได้ประโยชน์อะไรต้องถามก่อนอย่างที่บอกก็คือคุณจับทักษิณติดคุก2ปีครับคุณทักษิณก็ติดคุกไปครับแล้วยังไงฮะแล้วคนจะเลือกประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นเพราะคุณทักษิณติดคุกหรือยังไงถ้าบอกดิบอกหน่อยดิอย่ารู้กันอย่ารู้กันเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะชี้แจงดูเด็ดเผ็ดมันพอสมควรในค่ำของคืนวันอภิปรายวันที่2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลองฟังดูครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องพาสปอร์ตท่านก็บอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการผิดที่กระทรวงการต่างประเทศไปออกพาสปอร์ตให้ท่านนายกทักษิณนั้นผิดต้องให้ทำใหม่มันไม่ใช่อ่ะเขาผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาให้กระทรวงการต่างประเทศทบทวนแค่นั้นเองซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ตอบมันเป็นเอกสารลับมากตรวจส่งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วถ้าท่านอยากเห็นก็ไปขอผู้ตรวจการแผ่นดินได้ชี้แจงไปชัดเจนครับว่าการออกพาสปอร์ตให้ท่านนายกทักษิณนั้นดำเนินการอย่างไรบ้างอย่างที่ท่านเข้าใจถูกต้องนะครับตามกฎระเบียบการออกหนังสือเดินทางนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศแต่เพื่อเป็นความรู้ของท่านและเพื่อให้ประชาชนคนไทยจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมจะชี้แจงอย่างนี้นะครับผมจะชี้แจงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วครับว่าการออกหนังสือเดินทางแก่ท่านพันตำรวจโททักษิณเมื่อวันที่26ตุลาคม2554ถือว่าเป็นการคืนสิทธิเดิมในการมีหนังสือเดินทางที่ถูกคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางโดยรัฐบาลชุดก่อนเพราะก่อนหน้านี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วเลขที่ G Girl ผู้หญิงนะฮะ701842ออกให้เมื่อวันที่1มิถุนายน2550และถูกยกเลิกเมื่อวันที่12เมษายน2552ตามข้อวินิจฉัยและคำสั่งของนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นการยกเลิกหนังสือเดินทางดังกล่าวนายกสิทธิ์พิรมอาศัยอำนาจตามข้อ23วงเล็บ7ของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพ.ศ.2548ที่กำหนดว่าพิจารณาเห็นว่าหากให้ผู้ถือหนังสือเดินทางยังคงอยู่ในต่างประเทศต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ต่อมาเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่บริหารบ้านเมืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือตัวผมนี่แหละครับก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนในเรื่องนี้และได้มีข้อวินิจฉัยและคำสั่งตามระเบียบดังกล่าวเมื่อวันที่25ตุลาคม2554โดยเห็นว่าการคงอยู่ในต่างประเทศต่อไปของผู้ขอหนังสือเดินทางรายนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ดังนั้นจึงยกเลิกคำสั่งในเรื่องนี้ที่ออกโดยนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้วและให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปให้แก่พันตำรวจโททักษิณได้ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ใช้ดุลพินิจให้คืนสิทธิการมีหนังสือเดินทางแก่พันตำรวจโททักษิณตามระเบียบดังกล่าวจดไว้นะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับคือตอบตรงไปตรงมาครับท่านผู้ชมครับหนึ่งคือคุณทักษิณไม่ได้ทำผิดอะไรในความคิดผมนะครับเหมือนผมมีภรรยาเนี่ยภรรยาผมไปซื้อที่ดินมาให้ผมเซ็นผมก็ยินยอมภรรยาไม่ได้ผิดอะไรผมกลับผิดเพราะผมเผลอไปเซ็นยินยอมครับกฎหมายไม่ให้ผมเซ็นครับสุดท้ายศาลตัดสินให้ภรรยาคืนที่ดินแต่คดีผมคุณบอกว่าตัดสินไปแล้วบ้าเปล่าทำไมครับผมก็งงแปลกใจจริงๆท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่าด้วยเอาภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมอะไรต่างๆนี่นะครับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็มีการถอยหลังกลับโดยการที่ว่าคุณหญิงพจมานชินวัตรท่านก็ได้ที่คืนได้เงินคือได้เงินคืนทุกอย่างคืนไม่มีความผิดนะครับแต่อยู่ดีๆคุณก็จะมาล่าแต่ว่าผิดผมไม่เข้าใจคือคนมันคิดถึงเท่านี้แรงอาฆาตผมถึงว่าครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลมาหลายสมัยมากๆโดยให้เสียงข้างมากของประชาชนเลยคือนึกดูม็อบเสียอ้ายง่ายๆแล้วกันพื้นฐานทางความคิดนะฮะแค่ใช้แก๊สน้ำตาด้วยวิธีการสลายการชุมนุมโดยเฉพาะที่คุณไปบุกเข้าประตูเขามีให้เข้าคุณไม่เข้าคุณไปเข้าทางหน้าต่างตัวเขาเตือนแล้วคุณก็ไม่สนใจคุณจะปีนหน้าต่างเข้าเขาก็ยิงแก๊สน้ำตาหรือจะให้ต้องใช้วิธีการแบบตอนคุณอภิสิทธิ์เอาแก๊สน้ำตา10ลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วโปรยลงมาหรือต้องใช้ปืนทาวเวอร์ปืน M16 สไนเปอร์รถถังมีโอกาสผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพนะครับที่เวลาไอ้กลุ่มไอ้ที่บอกว่ามาชุมนุมเนี่ยไอ้กลุ่มอะไรไอ้ของเตอ้าเนี่ยยืนถือแป๊บมาตัดลวดน้ำมาตัดลวดน้ำมาพังแบรีเออร์ที่จะโจมตีเข้าไปหาตำรวจตีตำรวจแทงขาตำรวจอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับ
สิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามีไอ้โฆษกความบูชนเขื่อนบอกว่าเนี่ยโอ้โหใช้ความรุนแรงกับประชาชนใช้แก้น้ำตาครับต้องใช้อะไรครับต้องใช้กระสุนจริงต้องใช้ทราโวต้องใช้ M79 หรอครับอือโอ้ยพระคุณเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าหงุดหงิดนะฮะอีกเรื่องนึงคุณการุณครับท่านนายกตอบเรื่องของจำนำข้าวนะฮะคือเหมือนกับว่าหนังเพิ่งเริ่มฉายเนี่ยยังไม่ทันจบเลยคุณด่าบอกว่าพระเอกไม่ดีนางเอกชั่ว หรือคนตัวประกอบเยี่ยม คุณต้องรอดูหนังจบครับ จำนำข้าวเพิ่งเริ่มต้นขึ้นปีหนึ่งนะฮะแต่เสียงจากประชาชนชาวไร่ชาวนานั้นยกนิ้วโป้งให้ตลอดผลการสำรวจสำนักโพแต่ละสำนักก็ออกมาชัดเจนนะท่านนายกตอบน่าสนใจครับถ้าดิฉันเป็นคนไทยนะดิฉันจะเลือกเม็ดเงินที่ขายของไปแล้วกลับมาเป็นจำนวนมากมากกว่าจำนวนตันครับผมเคยยกตัวอย่างเสมอท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านขายรถ1คันเนี่ยท่านได้5ล้านบาทแบบ BMW กับท่านขายรถ1คันยี่ห้อทาทาจากอินเดียคันละแสนบาทเนี่ยปริมาณเนี่ยท่านจะคุยว่าท่านขายล้านคันแต่ท่านได้ไม่กี่ล้านบาทครับแต่ท่านขาย100คันครับท่านได้ 5,000 ล้านบาทครับนี่ท่านนายกพูดเป็นนัยยะเช่นนี้ครับครับคือท่านผู้ชมครับผมเรียนว่าอย่างที่คุณจิรยุยกตัวอย่างครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาขายนวัตกรรมนะครับครับเกี่ยวกับสมมุติว่าเขาขาย iPhone iPad เนี่ยเครื่องนิดเดียวครับ 20,000 บาทครับแต่ข้าวเราอะครับปริมาณเท่าไหร่ครับจะได้ 30,000 บาทก็ต้องอย่างน้อยต้อง2เกวียนหรือ2ตันถูกต้องนี่แหละครับของเขาถ้าฝ่ามือเนี่ยครับเขาได้เงิน 20,000 กว่าบาทเราข้าวเนี่ย2ตันนะครับ 2,000 กิโลนะครับถึงจะได้เงินถึงจะได้เงิน 30,000 บาทเท่าเขาผมถามท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เรายังจะจมปลักอยู่กับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พูดอยู่หรือเปล่าครับเรามาเดินหน้าเพื่อที่จะทำสิ่งที่เล็กๆแต่ได้คุณานุปการเป็นเงินเป็นทองเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศมากๆดีไหมครับถูกต้องฉะนั้นแล้วครับพรรคประชาธิปัตย์คิดอย่างนี้เขาก็อยู่อย่างนี้ครับแต่พรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยพรรคไทยพรรคพลังชนพรรคเพื่อไทยคิดต่างครับทำให้ได้โอกาสจากพี่น้องประชาชนได้รับมาบริหารประเทศแล้วท่านจะเห็นว่าวันนี้ 3G กำลังจะเดินหน้าครับฉะนั้นแล้วเนี่ย 4G ก็รออยู่ครับก็ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปวอแวร์อย่าไปอีนังขังขอบกับพรรคแมงสาบเหล่านี้เลยครับเราขอโอกาสเดินหน้าเพื่อความสุขของประชาชนครับครับอ่ะลองฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะหลายท่านก็กดไลค์กันเว็บแทบถล่มเลยทีเดียวนะท่านนายกพูดกินใจผมจริงๆนะที่ท่านพูดบอกว่าอยากถ้าดิฉันเป็นคนไทยเนี่ยนะครับฉันอยากจะได้เม็ดเงินเข้าประเทศมากกว่าการนับจำนวนตันที่ฝ่ายค้านโจมตีว่าเราแพ้ครับหรือว่าเราไม่เป็นแชมป์แล้วแต่ตัวเลขเนี่ยเรายังเป็นแชมป์อยู่ลองฟังเสียงท่านนายกดูครับกับมาตรการอื่นๆนะคะดิฉันเองก็ขออนุญาตเน้นย้ำลงไปในบางนโยบายที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงนะคะก็คือเรื่องของระบบรับจำนำข้าวค่ะก็เรียนว่าระบบรับจำนำข้าวนั้นเป็นนโยบายที่ต้องการสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นนะคะแน่นอนระบบรับจำนำข้าวนั้นเป็นทางเลือกของเกษตรกรค่ะเพราะว่าถ้าเกษตรกรสามารถที่จะไปขายยังร้านค้าหรือขายที่อื่นทั่วไปได้ราคาดีกว่าก็เป็นทางเลือกแต่รัฐบาลมีทางเลือกในการที่จะมีโครงการรับจำนำข้าวนั่นก็จะเห็นว่าทำไมเราตั้งงบประมาณไว้ต่อข้าวทุกเม็ด 410,000 ล้านแต่จริงๆแล้ววันนี้มารับจำนำอยู่ประมาณ21ล้านตันนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าจะเห็นว่าการด้วยโครงการนี้ทำให้สามารถที่รักษาเสถียรภาพของราคาได้ณวันนี้นะคะราคาข้าวเปลือกในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 8%นะคะซึ่งก็อันนี้เป็นภาพรวมค่ะเพราะว่าราคาต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับความชื้นที่จะมีการวัดนะคะแล้วก็จากที่เรียนว่าวงเงินนะคะซึ่งวงเงินที่ใช้ต่อการรับจำนำต่อ1รอบปีค่ะก็คือราปีและราปังนะคะเป็นวงเงินที่รวมทั้งมันสำปะหลังและยางพาราด้วยอยู่ใน 410,000 ล้านค่ะณวันนี้ใช้จริง 359,160 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นวงเงินที่รวมพืชผลเกษตรอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่ายังคงมีการทยอยในการที่จะรับรายได้ตั้งแต่ไตรมาสตั้งแต่ปลายไตรมาสนี้แล้วก็จะจบตามรอบสัญญารอบ MOU ที่ได้มีการคุยกันนั้นต่อ1รอบปีณสิ้นปี56ก็คาดว่าจะมีเงินนำส่งเข้าระบบอยู่ที่ประมาณ2,400,000 ล้านถึง 260,000 ล้านนะคะ
นี่คือเป็นวงเงินที่จะเป็นวงเงินที่หมุนรอบเข้ามาค่ะนี่เรียกว่าเป็นวงเงินต่อรอบนะคะซึ่งก็จะมีรายได้เข้าซึ่งก็อยากให้เรียนว่าเราต้องดูในส่วนของรายได้เข้าซึ่งกำลังจะทยอยเข้ามาซึ่งตรงนี้ตัวเลขจะอยู่ที่ทางกระทรวงการคลังค่ะยังไงก็ตามดิฉันก็ได้ให้นโยบายกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ดิฉันมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทุกครั้งนะคะว่าการทำงานทุกอย่างนั้นโดยเฉพาะในส่วนของการระบายข้าวต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสและที่สำคัญต้องไม่ให้ขาดทุนเกินกว่าการประกันราคาข้าวในปีที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็ได้เน้นย้ำไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะต้องให้เป็นธรรมและตรวจสอบได้นะคะสำหรับก็ต้องเรียนว่าสำหรับนโยบายนี้นะคะนอกจากเรามองว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วนะคะก็อยากให้มองอีกมุมนึงว่านโยบายนี้นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพราะว่าจริงแล้วเกษตรกรถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนั่นเขาก็จะไปสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้แหละค่ะไปจุนเจือครอบครัวไปใช้จ่ายถามว่าถ้าผู้ที่มีรายได้น้อยจากรับมา100บาทก็ต้องใช้หมด100บาทท่านสมาชิกลองคิดดูนะคะว่าจาก100บาทที่ใช้ไปทั้งหมดนั้นจะหมุนเวียนกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างไรจะกลับมาเป็นภาษีคืนกับประเทศอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเรียนว่าเราต้องสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรสุดท้ายแล้วมีเงินเหลือเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าเราดูจากปริมาณการส่งออกข้าวช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมนะคะประเทศไทยเป็นที่3ค่ะรองจากเวียดนามและอินโดนีเซียเพราะเวียดนามส่งอินเดียขอโทษนะคะจากเวียดนามและอินเดียประเทศไทยเราเป็นที่3นะคะแต่ถ้ามาดูในราคาเฉลี่ยนะคะที่หลายท่านกังวลว่าเราจะขายราคาถูกหรือเปล่านะคะราคาเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่679เหรียญค่ะนะคะเหรียญสหรัฐต่อตันนะคะในขณะที่เบอร์1ก็คือเวียดนามอยู่ที่445ค่ะถ้ามาดูมูลค่าการส่งออกค่ะก็อยู่ที่3,897 เราเป็นที่1นะคะถ้าถามในฐานะที่เป็นคนไทยดิฉันคงอยากเห็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนตันค่ะและนั่นก็คือเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนนะท่านผู้ชมครับชื่นใจคนไทยครับ1ปีที่ผ่านมาผมถือว่าน่าเบื่อนะพวกม็อบมีเส้นทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับไปดูผลโพหน่อยคุณการุณครับโพอยู่ในมือนะครับท่านครับออกมาเมื่อวานนี้เป็นโพของสวนดุสิตนะครับก็เขียนชัดเจนว่าหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในทัศนะของประชาชนนะครับประเด็นที่1ครับประชาชนสนใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากน้อยขนาดไหนสนใจมากนะฮะ 52.3ขออภัยครับสนใจบ้าง 52.63% สนใจมาก 23% ไม่ค่อยสนใจ 18% แล้วก็ไม่สนใจเลย 5.9 นะฮะประเด็นต่อมาครับครับเขาบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะครับมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือไม่ 40% ครับเขาบอกไม่กระทบเลยนะครับแล้วก็มี 30% กระทบบ้างแล้วก็ไม่มีผลกระทบเลยก็ 17% สรุปแล้วเนี่ยกว่าเกือบ 70% เขาบอกว่าไม่มีอะไรกระทบเลยครับถูกต้องครับมาดูประเด็นต่อมาสิ่งที่ประชาชนพอใจในการอภิปรายครั้งนี้นะฮะก็คือการรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง 48% ประเด็นต่อมาที่ถามครับฝ่ายรัฐบาลประชาชนประทับใจใครมากที่สุดอันดับ1ครับใครครับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ครับ 51.79% นะไม่เคยเห็นนายกในดวงใจคนไหนที่ได้เปอร์เซ็นต์โคมากขนาดนี้นะครับแล้วก็รองลงมาท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนเกือบ40จุดนะครับแล้วก็ต่อมาท่านสุกัมพลก็เรียงไล่เรียงลงมานะครับต้องครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะฮะผลโพก็ออกมาแล้วอย่างชัดเจนครับเอาละครับคุณการุณครับเดี๋ยวเราพักอีกช่วงหนึ่งนะช่วงหน้าทีเด็ดพอสมควรพูดคุยกับอาจารย์สุนายจุลพงศธรสุดยอดคนนี้ก็เป็นคนหัวขาวคนนี้นะเขาเรียกว่าบรมครูปรมาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่ช่ำชองเขาเรียกด้านการเมืองด้านการเมืองคือผมจะพูดได้ดีผมอาจจะพูดผิดภาษาไทยคำว่าช่ำชองมันเหมือนกับไปในมุมท่านเรียกว่ามีความแม่นยำเจ๋งแป้งว่างั้นเถอะภาษาวัยรุ่นเฮ้ยจ้าเอ้าคุณหาก็พูดได้ดีเจ๋งแป้งเลยคุณเป็นน้องผมคุณมีคำพูดที่เจ๋งแป้งกับผมอีกเหรอต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับครับช่วงหน้าวิเคราะห์กับคนหัวขาวอาจารย์สุนัยจุลพงศธรพักแป๊บเดียวครับกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนนะฮะเรายังชนกับทุกปัญหาของสังคมไทยครับเพื่อที่จะยืนเคียงข้างผู้รักประชาธิปไตยทุกคนอยู่เสมอๆนะครับไม่ว่าคุณการุณจะโดนกี่คดีจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นผู้แทนราษฎรในเขตดอนเมืองที่ยังคงรักประชาชนทั้งดอนเมืองแล้วก็กรุงเทพมหานครและทั้งประเทศที่ต่อสู้แทนคนรักกามาโดยตลอดนะฮะก็
พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนะครับแล้วก็ความหวังของดอนเมืองคือชีวิตที่เหลือเพื่อคนดอนเมืองไงครับแล้วของคุณล่ะฮะมีอะไรไหมผมในเขตคลองสามวาบ้านผมเนี่ยนะตอนนี้ก็ทำพื้นที่กันอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาเนื่องจากบ้านผมมันค่อนข้างชนบทเห็นวันพ่อเนี่ยคุณเตรียมขึ้นคัดเอาไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเต็มพื้นที่เลยเยอะเลยครับในพื้นที่คุณกอดพ่อครั้งคุณบอกรักพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วเขาบอกนานๆผมเนี่ยพยายามจะตอกย้ำยิ่งคนมีอายุมากขึ้นการบอกรักคุณพ่อมันเกิดอาการเคอะเขินแต่เรามักจะบอกว่าเรารักพ่ออยู่ในใจเราดูแลพ่อด้วยความรู้สึกครับแต่บางทีเราลืมไปแล้วครั้งสุดท้ายที่เราบอกรักพ่อในปีไหนครับปีไหนพี่จำได้ไหมผมตามคุณเมื่อปีที่แล้วผมยังบอกรักพ่อแต่ว่าพ่อหลวงผมบอกทุกปีแต่ว่าพ่อผมอ่ะท่านไม่อยู่นานแล้วเหนื่อยตั้งแต่ผมอายุ7ขวบแล้วก็เลยไม่ได้บอกคุณพ่อยังอยู่นะแต่หัวใจรักพ่อครับท่านปีนี้80กว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้บอกแต่ปิ๊บดังไหมฮะแต่ปิ๊บดังไหมลาดเท้าในปี๊บเปิ๊บยังหาได้ไหม3วัยยังหาได้ไหมแกเตะบารีเออร์เตะบาริเออร์ไอ้แทงปูนเนี่ยนะรุ่นนี้ต้องเตะบาริเออร์แล้วแม่คุณเราผู้ใหญ่พ่อผมมาพูดเล่นขอโทษครับพ่อขอโทษเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับไม่ใช่พักจ่ายคุณพามเขวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะก่อนที่จะไปช่วงหน้ามาช่วงนี้ก่อนไปพูดคุยกับอาจารย์สุนัยจุลพงศธรนะสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนครสวรรค์ตอบเรื่องของการอภิปรายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจบผมก็ยืนคุยกับแกนะว่าวิธีคิดของแกคิดอย่างไรฝ่ายค้านเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับท่านลองนึกดูนะครับถือห่อข้าวเหนียวห่อเดียวแล้วไปหากินเอาข้างหน้าเอาแล้วจะหากินอะไรอ่ะครับจะไปยิงนกตัวไหนจะไปยิงกวางยิงเก้งตัวไหนเดี๋ยวค่อยว่าไปก็ค่อยไปหารัฐมนตรีคนไหนที่เป็นเหมือนกวางเหมือนเก้งที่อ่อนแอที่สุดเผลอตอบผิดไปตอบแล้วมันไม่เข้าประเด็นหรือตอบแล้วจูงใจคนไม่ได้แล้วก็คนนั้นละตายก็คิดอย่างนี้ไงฮะก็คิดอย่างนี้นี่วิธีที่หนึ่งนะครับผมยังบอกเอ๊ะเป็นเพราะเขาไม่มีข้อมูลไงไอ้ที่จะเขียนบอกนายกทุจริตเรื่องนี้ไม่ได้ยากเขียนไปหน่อยเดียวสิครับเขียนแล้วมาพูดต่อเลยแต่ว่าถ้าเขียนไปแล้วต้องยื่นหลักฐานให้ปปช.เขานะครับก็เพราะมันไม่มีไงก็มาอภิปรายไปก็หวังว่านายกจะตอบพลาดท่าบ้างรัฐมนตรีจะตอบเพียงพร้ำบ้างก็มาหวังเอาข้างหน้าอย่างนี้กับอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าเขาวางไว้2วันจริงๆเขาไม่ได้กะล้มนายกในสภาหรอกครับก็ล้มตรงเขากะล้มนายกอยู่ที่ลานพระรูปของเสียอ้ายแล้วทำไมเสียอ้ายเช็คบินกลับบ้านเร็วจังอ้าวก็เพราะวางจังหวะไว้ให้มาตรงกันเลยนะครับเล่นเอาผมนี่เตรียมตัวเลยนะนั่นน่ะสิฮะเตรียมแว่นเลยนะเขาวางจังหวะไว้ให้มาตรงกันเลยดังนั้นถ้าเสียอ้ายไม่ถอดใจง่ายนะครับยืนอีกสักวันนึงวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์อภิปรายพอดีพี่น้องอาจจะแปลกใจนะครับเอ๊ะทำไมมาอภิปรายวันอาทิตย์มันไม่มีเวลาเหลือแล้วครับเพราะวันพุธปิดสมัยประชุมแล้วในหลวงโปรดเกล้าปิดประชุมแล้วใช่และประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมยื่นยัตติสักทีรอนั่นแหละไม่รู้ว่าใครรอใครเสอ้ายก็ไม่บอกสักทีว่าจะชุมนุมวันไหนประชาธิปัตย์รอเสอ้ายหรือเสอ้ายรอประชาธิปัตย์แต่ผมเข้าใจว่ารอด้วยกันทั้งคู่รอไปรอมาได้เวลาแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เฮ้ยดีๆๆยังไม่ได้ข้อมูลยังไม่ได้ข้อมูลยังไม่ครบพอข้อมูลพบเวลาก็ไม่มีเสียไอ้ก็ไม่บอกสักทีในที่สุดมาเลยมาลงเสาร์24เริ่มอภิปรายอาทิตย์25ก็เลยอ้ายหยาไปอ้ายหยาถ้าไม่อ้ายหยาครับก็ปรากฏว่าคำอภิปรายยื่นอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีและถอดถอนนายกเนี่ยจะเข้าทางกับเสียไอ้นั่นก็คือวุ่นวายทั้งที่ลานพระรูปวุ่นวายทั้งในสภาจะเจอผมจะโดนบีบคออีกไหมฮะสงสัยจะเจอบีบคออีกรอบหนึ่ง กับหาลากเก้าอี้ก็จะมาอีก พอวุ่นวายเสร็จปั๊บ ก็จะเกิดการรัฐประหารขึ้นเป็นไปได้มากที่สุด แต่บังเอิญอ้ายหยาไปก่อน จบไปซะแล้ว วันอาทิตย์วันแรกไม่สังเกตแล้วเหงาเลยไม่เห็นเลยวังเวงเลยนะยังทำใจไม่ได้ยังทำใจไม่ได้อภิปรายยังทำใจไม่ได้บอกแหมนึกว่าจะจบอาจารย์ฟันธงหน่อยว่ารัฐบาลหนึ่งปีมาเนี่ยหลังจากนี้อยู่ยาวไหมครับดูแลคืออยู่จะเจอพวกเตะตัดขาอยู่เป็นจังหวะจังหวะยังมีอีกครับยังมีอีกในฐานะเราฝ่ายเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับเราดูปัจจัยมันไม่ได้วันนี้การเมืองไทยมันไม่ได้อยู่ในระบบในสภาแต่มันมีปัจจัยนอกสภาเป็นตัวหลักที่เราเรียกว่าอำนาจนอกระบบและอำนาจนอกระบบที่อยู่นอกสภาเนี่ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนมาก่อกวนได้ตลอดเวลาก็ดูสิครับประกาศปิดประเทศแช่แข็งประเทศ5ปีจะโค่นล้มรัฐบาลทันทีผิดกฎหมายหมดนะเสร็จเรียบร้อยพอเกิดเหตุการณ์เขามีอาวุธเขาค้นอาวุธได้ตำรวจเนี่ย
ก็ดูสิเขาบอกไม่ให้ผ่านทั้งนี้ให้ผ่านทั้งนู้นจะไปทางนั้นอีกแกก็จะไปทางนี้จนเกิดตีกันจนเห็นว่าหลักฐานก็มีว่ามีการคว้างแก๊สน้ำตาใส่ตำรวจก่อนพอเสร็จเรียบร้อยพอแพ้ไปแล้วบอกปากแข็งบอกเดี๋ยวจะแจ้งความจับตำรวจอีกนั่นนี่อ้าวเห็นไหมทำไมจะต้องให้เอาทาวเวอร์หรือว่า M16 นั่นสิสไนเปอร์ดังนั้นเราเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างอำนาจนอกระบบเนี่ยยังมีอยู่ยังมีปัจจัยสำคัญอยู่โดยเฉพาะประธานโครงสร้างอายุมากเลยนะฮะประธานโครงสร้างอำนาจนอกระบบในขณะนี้นะฮะเขาทำมาแล้ว6ปีแล้วมันไม่สำเร็จดังนั้นไอ้ความฝันของเขายังต้องทำต่ออีกด้วยเหตุนี้เองครับคนที่มาเป็นเสอ้ายเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเสอ้ายเราเห็นชัดเจนคนพวกนี้ยังอยู่และยังแข็งขันด้วยนะนายพลทั้งนั้นนะนายพลนอกประจำการและยังคุยโตโอ้อวดอีกว่าโอโซเยอร์เนเวอร์ไดน์แน่ทหารแก่ไม่เคยตายและเรารู้มาด้วยว่าหลังปีใหม่เอาอีกครับนะก็เตรียมตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับและนั่นก็คืออาจารย์สุนายจุลพงศ์สะทอนนะชัดเจนนะชัดเจนครับหัวเขาผมขออภัยที่เรียกแกอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคนแกร่งทั้งคนแกร่งทั้งจิตใจแกร่งทั้งยอดนะเฮ้ยผมเชียร์มากไปปะเนี่ยจริงเหรอเจอหน้าน้องเก่งเป็นยังไงเป็นห่วงนะน้องนะสู้ๆนะครับเอานิดเดียวครับก่อนจะลาจากกันไปในคืนนี้นะสัปดาห์ที่ผ่านมาม็อบเสอ้ายถูกกลบด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทนายความของกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยแจ้งความสนดุสิตนะเอาผิดเสอ้ายจากม็อบล้มรัฐบาล 4-5 คนนะครับก็มีตั้งแต่นายแพทย์ตุลนายแก้วสันติโพธิพลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขถ้าเกิดท่านผู้ชมดูบลูสกายเมื่อวันที่มีการชุมนุมเนี่ยครับผมไม่น่าเชื่อว่าคนระดับนายทหารยศสูงขนาดนี้จะพูดจาได้อย่างนั้นนะครับคือไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะคือผมว่าหมดทางหมดลายสิ้นท่าแล้วคือถ้าแกพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องทางออกประเทศไทยไม่ว่าแต่นี่คือแกด่าตัวคนเช่นขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้หยาบในสังคมแต่อาจจะหยาบทางโทรทัศน์แต่ผมเชื่อว่าคนชมนี่ก็มีวุฒิภาวะแล้วแกด่าอีควายอีดอกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ลูกผู้ชายนะครับถ้าแสดงความกักขระอย่างนี้ในเพศแม่เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ใช่คนฮะถ้าเป็นถ้าบอกไม่ใช่ลูกผู้ชายก็ใช่ครับแต่ว่าความไม่ใช่คนจะมากกว่าท่านผู้ชมครับคนเหล่านี้นะครับบางครั้งนี่อกหักมากๆเรียกร้องอะไรมากๆแล้วไม่ได้อย่างใจนะครับก็เกิดกรณีอกหักทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยต้องออกมาเขาเรียกว่ากรณีใช้คำว่าแต๋วแตกตุ๊ดแตกออกมาในการที่จะมากรนด่าคนอื่นซึ่งเป็นเพศแม่ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วตัวเองเนี่ยเป็นระดับนายทหารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็เจ็บปวดพอสมควรนะฮะหลังจากม็อบจบลงไปก็มีข่าวออกมากลัวจะเสียฟอร์มว่าเลิกเร็วเช็คบินก็หลายคนก็ไปค่อนแคะต่อว่าต่อขานเสอ้ายนะครับบอกว่ารับเงินรับจ็อบมาจัดพอจัดแล้วก็ถือว่าจัดแล้วอ่ะก็โดนหลอกกันไปทั่วหน้าไปครับแล้วก็มาโยนคดีบอกว่าไปรับตังค์ท่านทักษิณไม่ให้หยุดประโทแล้วก็ยังมาโม้ต่ออีกว่าสมัยรัฐบาลท่านสมัครสุนทรเวชน่ะพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนน่ะทาบทามให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไอ้เนี่ยนะฝันเหรอไอ้เนี่ยนะโอ้ยการุณนี่ประธานคำมั่นคงแห่งรัฐนี่เป็นได้กว่าเยอะถูกต้องแถวตรงซ้ายหันขวาหันตีลังกากลับหลังมีเหรอไม่มีครับท่านผู้ชมครับก็ผ่อนคลายกันนะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่นี้ถือว่าท่านรับฟังข้อมูลในทุกๆด้านนะครับการกล่าวหาการทุจริตนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาทุกสังคมในโลกใบนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลนั้นจะมีหรือไม่มีแต่ว่าก็มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบรัฐบาลอยู่เหมือนกับพีระมิดบนด้านบนเนี่ยนะด้านล่างก็คือข้าราชการต่างๆและท่านบอกว่านี่คือการพัฒนาขั้นแรกเริ่มของประชาธิปไตยที่จะทำให้ประเทศนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับครับนิดเดียวก่อนปิดรายการนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วกทม.เนี่ยวันนี้เรายังไม่พูดถึงเลยนะครับกทม.เนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับก็สภากรุงเทพมหานครมีการประชุมกันนะครับตอนแรกเนี่ยท่านผู้ว่านะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการทำงานในการที่จะเงินนำเงินเยียวยาจากรัฐบาลทำเรื่องของเงินในการชดเชยเยียวยาเอาเข้าสภาตอนนี้ครับถอนกลับออกมาอีกแล้วทำไมอ่ะเกรงว่าจะมีความผิดเพราะว่าก่อนหน้านี้มั่วไว้เยอะมั่วไว้เยอะคืออะไรครับในการที่เอาเงินไปใช้ผิดประเภทคุณตามเยอะๆครับท่านผู้ชมครับเรามาติดตามกันอีกเยอะๆครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยในการบริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับทำอะไรไว้บ้างนำเงินจากรัฐบาลของพระนางท่านอภิสิทธิ์ในปี52นั้นมาแล้วเนี่ยการอนุมัติครั้งนั้นเนี่ยในการทำอุโมงค์แล้วเนี่ยคุณไม่ทำคุณเอาไปคิดแบบใหม่คิดเวลา5ปีไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับน้ำไม่มีท่วมกทม.แน่ถ้าคุณทำตามนโยบายในการที่นำเงินภาษีกองของพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบหมายมาทำอุโมงค์ระบายน้ำ
ปี54ที่ผ่านมาไม่มีทางน้ำท่วมครับมีอีกหลายประเด็นครับและเงินเยียวยาที่มาคุยนักคุยหนาว่าจะต้องจ่ายก่อนหมดวาระตอนนี้ครับเมื่อที่จะถอนร่างออกมาแล้วเนี่ยสภากรุงเทพมหานครก็จะปิดสมัยประชุมครับมันต้องยื่นอย่างน้อยภายใน10ก็ไม่เขาเรียกว่า10วันแต่ว่าเหลือเวลา3วันปิดสมัยประชุมผมไม่ทราบว่าผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคนกรุงเทพโดนผู้ว่าหลอกอีกครั้งหนึ่งคุณจิรายุครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตเช่นนั้นนะฮะคุณตั้งข้อสังเกตแต่ของผมเนี่ยหลอกจริงๆครับท่านครับพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองครับขออนุญาตเลยครับท่านสุขุมพันธ์บริพัตรมาโฆษณาหาเสียงในตอนเป็นที่ผมเลือกตั้งแข่งกับคู่แข่งนี่แหละเขาบอกว่ายืนยันว่าจะต้องวางศิลาฤกษ์ก่อนหมดวาระของผู้ว่าให้ได้สัญญาครับผมสัญญาถ้าเขาไม่ให้ที่ผมจะนำเงินมาซื้อที่ตรงนี้วางศิลาฤกษ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองครับแล้วคนกรุงเทพครับท่านสุขุมพันธ์หลอกลวงประชาชนอีกแล้วไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่หลอกลวงท่านก็ต้องรีบไปทำให้รวดเร็วเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งไม่ใช่เช้าวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับที่2ธันวาคมวันนี้ผมและคุณการุณโหสกุลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ